ันคือเพิ่นว่าแม่เพิ่นนี่นอนผเชื้อนี่แต่ว่าเพิ่นนี่นอนลมนี่คือเพิ่นบ่มีผเชื้อนอนเนาะโอ้ส่งเพิ่นอันนี้นี่ขาดแล้วทุกคนนี่อันนี้มันบ้อนวังขาเนาะทุกคนนี่คิดฮอดแม่บ่คิดฮอดอยากให้แม่กลับมาหาเฮาเนาะอยากให้แม่มาอยู่น้ำเฮาสบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องสุภาพสุคนอีกตื่มเส้นเก่าเส้นเคยเนาะกะมื้อนี้พวกเฮาได้พากันเดินทางมาที่บ้านผู้เวียงไซเนาะเดี๋ยวก่อนแล้วก็พอดีเฮากำลังสิกลับแล้วแหละแล้วก็ได้ยินทางชาวบ้านเพิ่นเอาเพิ่นแนะนำว่ามีน้องผู้หนึ่งตัวน้อยๆทุกคนอาศัยอยู่เฮือนผู้เดียวโดยที่ว่าบ่มีพ่อบ่มีแม่อยู่นำเฮาก็เลยสิลองเข้าไปแวะเบิ่งๆเนาะทุกคนบ่ฮู้ว่าเรื่องราวของน้องเพิ่นนี่สิเป็นแนวใดก็เดี๋ยวเฮาลองเข้าไปล้มกับน้องเพิ่นแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่นะตอนนี้ก็เฮาก็อยู่ที่หน้าเฮือนของน้องเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนบ้านผู้เวียงผู้เวียงไซเนาะเมืองเผาดมแขวงบ่อแก้วทุกคนนี่นะตัวนี้ก็คือเป็นหอเป็นเฮือนของน้องเพิ่นทั้งนอกนะทุกคนเป็นเฮือนที่แอมโดยฟ้าไม่เหี้ยหลังคาก็คือเป็นหลังคาฝาดเนาะน้องเพิ่นอยู่ในหั่นเนาะสบายดีกล่องเนี่ยสบายดีชื่อไอ้ได้บ่ชื่อเธอแล้วไอ้มาเลี้ยงขนมพวกน้องแต่ว่าบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ราวของน้องนี่แหละมื้อนี้ไอ้ก็เลยอยากมาอุ้มมาล้มน้ําโตถามข่าวตามข่าวพอดีได้ยินทั้งชาวบ้านเพิ่นแนะนํามาว่าน้องนี่อยู่เฮือนผู้เดียวแม่นบ่แม่จังซี่ไอ้นี่ชื่อดําเนาะเฮาก็ได้ฮู้จักกันแล้วเล็กๆหน่อยๆแต่ว่าไอ้นี่ยังบ่ทันได้ฮู้จักน้องเธอบ่ฮู้ชื่อน้องแต่ว่าน้องนี่ชื่อหยังชื่อเท่าไหร่ชื่อเท่าอายอายุเท่าใดแล้ว11ปีเข้าห้องเรียนบ่เข้าเข้าห้องหยังป .5 ตอนนี้นี่อยู่ผู้เดียวพ่อแม่ได้ไปใส่พ่อเสียพ่อเสียแล้วแม่ได้ไปจ้างแม่ไปจ้างพ่อนี่เสียดนแล้วบ่ดนดอนตั้งแต่ตอนน้องยังน้อยบ่หรือว่าจังได๋ตอนยังน้อยเคยเห็นหน้าพ่อบ่บ่โอ้บ่เคยเห็นหน้าพ่อเลยจื้อบ่ได้แล้วเนาะทุกคนแบบเกิดมาก็ฮู้แต่แม่หั่นบอกว่าพ่อหั่นเสียแล้วตอนนี้ก็แม่ก็มาบ่อยู่นำเฮาอีกแม่ไปจ้างนี่ไปมือใดไปมือนี้ไปมือนี้โอ้น่าจะแม่นโตที่พอไอเข้ามาแล้วก็เห็นเพิ่นอยู่หนทางหั่นแหละพอดีมาแล้วก็สวนเพิ่นแม่ไปจ้างนี่ฮู้บ่ว่าแม่สิไปดนซ้ําใดไป14 14 15มื้อระวังที่ว่าพอแม่บ่อยู่นี่น้องเฮ็ดแนวได้อยู่เฮ็ดแนวได้กินซะอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวเป็นข้าวเป็นน้ำสิเด้ซะน้องเอาใส่กินกินเองกินเองเฮาเงินเฮานี่บ่ได้อึดข้าวอึดน้ำเนาะพอมีข้าวกินอยู่บ่ปีแล้วไปนี่เฮ็ดให้บ่เฮ็ดเฮ็ดได้จักเป่า10เป่าตอนนี้นี่ยังมีข้าวกินอยู่เนาะเป็นยังแม่คือว่าไปจากบ่มีแป้งนัวบ่มีเกลือบ่มีแป้งนัวบ่มีเกลือแม่
ข้าวกินนี่พ่อมีเนาะแต่ว่าบ่มีเกลือบ่มีแป้งนัวสิกินแม่ก็เลยว่าต้องไปจ้างย่านบ่อยู่เฮือนผู้เดียวนี่บ่บ่ย่านตอนค่ำตอนคืนสิเด้นอนก็นอนผู้เดียวอยู่นี่อันนี้วะบ่นอนอ๋อคือตอนแม่อยู่ก็นอนนํากันนี่น้องนอนนี่แม่นอนนี่ไอเห็นอยู่นี่มีผ้าเสื้อแต่ผืนเดียวแม่นบ่ปื๊ดๆให้เบิ่งหน่อยนึงเบิ่งได้บ่ปื๊ดๆเอามุ่งขึ้นอยู่ได้ผ้านะน้องน้องกับแม่นี่นอนนี่นํากันแม่นอนผ้าเสื้อเราน้องได้นอนใส่ซะโอ้น้องบ่มีผ้าเสื้อนอนโอ้น่ะทุกคนคือเพิ่นว่าแม่เพิ่นนี่นอนผ้าเสื้อนี้แต่ว่าเพิ่นนี่นอนลมนี่คือเพิ่นบ่มีผ้าเสื้อนอนเนาะแต่ผ้าห่มนี่ก็น่าจะมีอยู่หนาวบ่เมื่อคืนนอนนี่บ่บ่หนาวแบบแม่ไปจ้างสิบ่คิดฮอดแม่ว่ะบ่คิดฮอดคั่นคั่นเป็นไปได้อยากให้แม่อยู่กับเฮาบ่หรือว่าจังได๋อยากให้แม่ไปจ้างบ่บ่บ่อยากให้ไปแต่ว่าก็จำเป็นเนาะหลายๆอันหลายๆแนวน้องน้องให้เนี่ยบอกบอกไอ้ได้บ่เพื่อบางทีไอ้มีแนวซอยน้องไดลองลองเล่าให้ไอ้ฟังมันดูน้องให้เนี่ยเผื่อบางที่ไอ้ชี้ซอยน้องได้โอเคบัดนี้คิดฮอดแม่บ่คิดฮอดอยากให้แม่กลับมาหาเฮาเนาะอยากให้แม่มาอยู่นําเฮานี่ไอ้สิเว้าจังซินะคืออันที่แม่ไปนี่ก็เพิ่นบ่ได้ไปเพื่อเพิ่นนะครับเพิ่นเฮ็ดทุกอย่างนี่เพื่อเฮาเพื่อน้องเนี่ยเพื่ออายนี่แหละคือจังซี่แหละถ้าว่าแม่เพิ่นบ่เฮ็ดซิถ้าว่าแม่เพิ่นอยู่เฮือนนี่ก็คือที่น้องเว้าแหละเงินสิซื้อเกลือก็บ่มีสิซื้อแป้งนัวก็บ่มีเพิ่นก็เลยต้องเฮ็ดแบบนี้นะแล้วก็อายได้ยินเขาจะว่าว่าน้องนี่ก็เข้าห้องเรียนเนาะแม่นบ่น้องเข้าห้องยังแล้วห้องป .5 แล้วก็เป็นนักเรียนเก่งนําแม่นบ่แม่นบ่แม่น้องเซ็งได้ที่หยังได้2ที่2ของเมืองหรือว่าของห้องเรียนเฮาบ่ของ
มุขะโอ้ของมุขะของกลุ่มเฮาโอ้น้องทุกคนคือน้องเพิ่นคันสิเว้าไปก็เป็นคนที่ว่าค่อนข้างจะขาดเขินในหลายๆด่านเนาะแต่ว่าน้องเพิ่นก็ยังสู้ซนเฮียนจนสิว่าได้เซ็งติดนักเฮียนเก่งของเคสเท่านี้น้องเพิ่นบอกว่ามุขะเคสมุขะบ่อายะให้น้องรักษาตัวนี้ไว้คือถึงเฮาสิขาดสิเขินบันไดแต่ว่าแม่นี่อ้ายส้มเซยหัวจิตหัวใจแม่น้องสุดคือแบบเพิ่นยังสู้ยังซนให้น้องได้ทําได้เฮียนน่ะน้องก็สืบต่อคือจังน้องเฮ็ดนี่อ้ายส้มเซยสุดถึกแล้วน้องตั้งอกตั้งใจเฮียนจนเซ็งจนได้เป็นนักเฮียนเก่งเนี่ยนะมันสุดยอดแล้วอ้ายดีใจได้ว่าได้มาลมกับน้องมื้อนี้นะเมื่อนั้นคือที่อ้ายได้เว้าหั่นแหละเฮาเคยพบกันก่อนหน้านี้แล้วแต่อ้ายบ่ได้อู้บ่ได้ล้มกับน้องซนโตจังซี่อ้ายก็เลยบ่ฮู้ว่าสภาพครอบครัวน้องเป็นจังได๋หั่นน่ะมื้อนี้ได้มาล้มแล้วมาฮู้เรื่องราวของน้องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอ้ายดีใจอ้ายประทับใจที่น้องเป็นคนจังซี่ประทับใจในครอบครัวน้องทั้งแม่น้องทั้งโตน้องนําคือแม่น้องก็พยายามสุดสงให้น้องจนได้เฮียนแล้วน้องก็บ่เฮ็ดให้แม่ผิดหวังอีกน้องก็เป็นนักเฮียนเก่งอ่ะตัวนี้เนี่ยไอ้ส้มเซยสุดพยายามรักษาตัวนี้ไว้เด้อแล้วมื้อนี้เด้น้องกินข้าวกินน้ำแล้วบ่ตอนแรงนี่ยังแม่นเข่าแม่นน้ำได้กินเหรออ่ะเห็นเราได้สักน้องหนึ่งแล้วยังบ่ทันได้หนึ่งน้องเฮ็ดกินเองอยู่เฮือนนี่หรือว่ากินน้ำพี่น้องมีพี่น้องบ่มีอ๋อแม่นพักแม่นปูเฮือนหลังนี่บ่โอ้น้องทุกคนคือหลังนี่นี่เป็นเฮือนของปูเพิ่นแม่น้องก็คือเป็นลูกไผ่ของคนนี้แม่นบ่อ๋อ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 พ่อชีฮู้เรื่องฮู้เล่าคร่าวๆแล้วเกี่ยวกับครอบครัวน้องนี่เฮือนน้องนี่ก็แม่นตั้งแต่ตอนใดน้องๆฮู้บอกว่าแม่นไผ่เป็นคนปลูกเฮือนนี่ให้แม่นปู่ปู่เป็นคนเฮ็ดให้นะทุกคนห่อเฮือนของเพิ่นเนาะเดี๋ยวอ้ายเลาะเบิ่งเด้อเนาะห่อเฮือนของเพิ่นเนาะทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนเบิ่งอันนี้เนาะคือทุกคนอู้นี่หมอดมาแล้วทุกคนหมอดกินมาแล้วอันนี้นะคือนี่โผฮักมันแล้วทุกคนนี่เนาะหมอดกินโดกมันแล้วน่าจะสั่งมาดนเติบแล้วแหละทอดแล้วก็เป็นฟากเป็นพื้นเนาะคือโปดขาดหมดทุกคนเฮือนก็เป็นไม่ฝ่าบางบอนนี่ก็หัวได้แล้วทุกคนนี่เนาะคืออันนี้นี่หัวแล้วทอดแล้วก็ทั้งนี้นี่เป็นเตาฟืนเตาไฟเนาะนี่ก็อันนั้นหมดแล้วขาดหมดอันนี้น้ำกินหวานอันบอกน้ำกินนี่เฮาไปเอาอยู่ใช่ตรงอายุน้ำก๊อกหันนะทุกคนหอมเพื่อนของเพื่อนกับตอนนี้ก็เริ่มโปรดเริ่มเพย์หมดแล้วนะคือนี่ฮักหมดแล้วทุกคนอันนี้นี่เอาไข่นะแต่ว่าโตอันนี้นะตัวนี้นี่นักสุดทุกคนแล้วตัวอยู่ทั้งแจงนี่ตัวนี้นี่ฮักหมดนี่
มันตัวมอดกินทุกคนนี่นี่ก็ฮักนี่โถ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 เฮือนน้องนี่เวลาฝนตกฝนนั่นนี่บ่หัววะหัวบ่บ่หัวไอเห็นคือว่าสองสองอยู่บ่หัววะดีละขั้นบ่หัวนะแม่น้องก็แบบมีแผนสิเฮ็ดเฮือนบ่บ่หรือว่าจังได๋อันที่แม่น้องไปหานี่บ่แม่นหาเงินมาเฮ็ดเฮือนนี่วะไปหาเงินมาเฮ็ดเฮือนน้ำหาเงินมาซื้อเกลือซื้อเป็นนัวน้ำแล้วจังสิอันนั้นตอนที่น้องไปห้องเฮียนนี่น้องก็ได้จ่ายเงินจ่ายนั่นบ่บ่ได้จ่ายเป็นเครื่องนุ่งไปห้องเฮียนเด้มีบ่มีมีพอบ่มีจักสุดมีนึงยังดีอยู่บ่บ่ขาดบ่นั่นแท้ติขาดขาดมีอยู่นี่บ่เอามาให้ไอ้เบิ่งอันนี้มันส่งไปห้องเฮียนนอกโอ้โหมาจับอยู่นี่บ่ตีออกดีๆบ่นี่นะทุกคนแบบวงส่งเพิ่นอันนี้นี่ขาดแล้วทุกคนนี่อันนี้มันบ้อนวังขานะทุกคนนี่กดนี่อู้ขาดเมื่อเรามีพื้นเดียวนี่เสื้อขาวได้มีบ่มีเสื้อขาวบ่ขาดติบ่เสื้อขาวยังดีเนาะแต่ว่าส่งนี่อู้ทุกคนปุดกดนี่ละแม่นปึ้มแม่นสอสิมีพอบ่ปุ่มเขียนซอเขียนบิ๊กเขียนนี่มีบ่มีพอเนาะแต่ว่าเครื่องนี่เครื่องนุ่งนี่ขาดแล้วทีละอันที่แม่น้องไปหาเงินหาคำก็ใช่แหละไอเชื่อว่าแม่น้องนี่แบบต่างองค์ต่างใจอยากส่งน้องเฮียนเพิ่นอาจสิไปหาเงินหาคำแล้วก็มาซื้อชุดใหม่ๆชุดงามๆให้น้องๆก็บ่ต้องให้เด้อบ่ต้องให้ก็ไอ้เสื้อว่าที่แม่น้องเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างนี่เพื่อน้องเพื่อครอบครัวน้องถึงมื้อนี้เพิ่นสิบ่ได้อยู่นําเฮาแต่ไอ้เสื้อว่าอีกบ่ดนเพิ่นก็สิกลับมาหาเฮาก็มันสิไอ้มามื้อนี้ก็มีเงินมาให้น้องฮู้จ่ายเงินบ่จ่ายเงินเป็นอยู่เนาะอันนี้เป็นเงินของทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นนะให้น้องนี่รักษาเอาไว้ไอ้ก็บ่กล้าสิให้น้องหลายถ้าให้น้องหลายกว่านี้ก็ย่านน้องสิรักษาบ่กลุ่มบ่หล่อนหรือว่าเป็นไปได้บ่ที่ว่าน้องสิเอาเงินตัวนี้ให้ผู้เป็นปู่รักษาไว้ไอ้ว่ามันคือสิดีเนาะแล้วก็ตอนที่ว่าน้องอยากจ่ายอย่างนั้นก็ค่อยไปขอน้ําปู่เพิ่นดีบ่แบบนี้ดีเพราะว่าคันหากว่าน้องรักษาเงินเองสิน้องก็ผู้น้อยผู้นั้นแล้วก็อยู่เฮือนผู้เดียวสินะย่านสิอันนั้นตัวนี้มันเป็นเงินของทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นบ่แม่นเงินอ้ายเป็นเงินของทางพ่อจันทรดวงบุตรดีกับทางแม่ยุลีเพิ่นอยู่ทางประเทศออสตาลีเพิ่นฝากไว้กับอ้ายเวลาที่ว่าอ้ายได้ไปใช้มีผู้ใดที่ว่าสมควรแก่การได้รับการแบ่งปันช่วยเหลือเพิ่นก็ให้เอาเงินตัวนี้นี่มอบให้มื้อนี้เนี่ยอ้ายก็ให้น้องแสนนึงคือจังที่อ้ายว่าอ้ายก็บ่กล้าสิให้น้องหลายเพราะน้องก็ยังน้อยมีแต่มื้อหน้าถ้าหากว่ามื้อใดที่ว่าแม่น้องกลับมาถ้าหากว่ามีโอกาสอาชีพยายามเข้ามาอุดลมกับทั้งแม่น้องตื่นบัดนึงนะกะจังซั่นแหละมีหยังอยากเว้ากับทั้งผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเป็นขอบอกขอบใจหรือว่าอวยใส่ให้พรเพิ่นขอบ
ใจเพิ่นขอบใจเพิ่นงามๆนะขอบใจขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเด้อหลานสิตั้งใจเฮียนว่าสิตั้งจิตตั้งใจเฮียนโอเคกะนั่นแหละมื้อนี้ก็อายก็มาเยี่ยมมายามมาถามเขาคันอายบ่ได้มานั่งอู่นั่งล้มน้ำนองสิอายก็บ่ฮู้แท้ๆเนาะมีแต่ผ่านไปผ่านมาพอดีพี่กี้มีเขาเจ้าแนะนำมาก็เลยเข้ามาอู่มาล้มบ่ดีใจเด้ที่อายได้มาเห็นน้องมื้อนี้นะอายประทับใจสุดชมเชยทั้งแม่น้องแล้วก็ชมเชยทั้งน้องแม่น้องก็เฮ็ดเพื่อน้องสุดน้องก็เฮ็ดเพื่อแม่น้องคือจังที่แม่น้องเฮ็ดเพื่อน้องครับตั้งอกตั้งใจเฮียนเพื่อตอบบุญแทนคุณเพิ่นบ่ต้องให้เพิ่นผิดหวังสิ้นลำบากซำใดเพิ่นก็ยังส่งเฮาเฮียนนี่แหละบ่มีเกลือบ่มีเป็งนัวเพิ่นก็ออกไปจากอายเชื่อว่าเพิ่นบ่อยากไปแน่นอนแต่ที่เพิ่นไปนี่เพิ่นไปเพื่อเฮาอยากให้น้องเข้าใจแม่น้องเด้อสู้ๆอายเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวพวกอายก็สิได้พากันกลับก่อนไว้มื้อหน้าเฮาคอยพบกันอีกเนาะโอเคสุดนะโอเคก็โอเคเนาะทุกคนตอนนี้ก็เฮาก็เนาะเข้าไปอู่ไปล้มกับน้องเพิ่นเป็นเรียบร้อยแล้วก็น้องเพิ่นเป็นคนที่ว่าค่อนข้างจะน่าสงสารน่าสงสารเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้นี่พ่อนี่ก็บ่อยู่แล้วแม่ก็บ่ได้อยู่นําตัวเองอายุเพียงแต่11ปีได้ว่าอาศัยอยู่เครือนหลังนี้ผู้เดียวนะเวลาเกิดสภาพนะทุกคนเมื่อค่ำเมื่อคืนนี่สิอยู่ยังได้สิกินยังได้สิหลับยังได้สินอนยังได้นอนผู้เดียวเฮาพยายามถามน้องเพิ่นว่าน้องเพิ่นย่านบ่แต่หัวจิตหัวใจของน้องเพิ่นนี่ก็คือสุดยอดนะทุกคนน้องเพิ่นว่าบ่ย่านแล้วก็แต่ก็โชคดีอย่างนึงนะทุกคนที่ว่าทางผู้เป็นปู่เพิ่นก็คืออยู่เพื่อนข้างๆนี่แต่ว่าเทื่อนี้เนาะเฮาบ่มีโอกาสที่ว่าสิได้ล้มนําทางผู้เป็นผู้เพิ่นเถอะโดยเวลาที่ว่าค่อนข้างจะจํากัดเนาะเอาเป็นว่าถ้าหากเฮาได้มีโอกาสเข้ามาเติมเถื่อนหน้าเฮาสิเข้าไปล้มไปล้มกับทางผู้เป็นผู้เพิ่นเนาะก็ฝากบรรดาให้พี่น้องหมดสุภูสุคนเนาะซอยกันพิจารณาเบิ่งเนาะว่าเฮาสิหาทางแนวใดเพื่อที่ว่าสิช่วยเหลือทางน้องอายเพิ่นน่ะเนาะทุกคนเนาะก็อู้มาเห็นแล้วก็น่าสงสารอีเลยเนาะครั้งนี้เป็นครั้งที่2เลยว่าข้าพเจ้ากับน้องได้พบได้เจอกันแต่ว่าครั้งก่อนนี่ข้าพเจ้ามาเลี้ยงขนมแต่บ่ได้สัมภาษณ์น้องแบบโตต่อโตจังซี่บ่ได้ลงลึกเกี่ยวกับชีวิตของน้องนะพอมาฮู้มื้อนี้แล้วก็ว้าวโทจุกขนาดนั้นทุกคนแบบมันสุดอีหลีนะทีแม่เพิ่นออกไปเลาะจางน้องเพิ่นบอกว่าเกลือสิกินกะบ่มีแป้งนัวสิกินกะบ่มีแม่ก็เลยต้องไปเลาะจางแต่ข้าวกินนี่ทุกมื้อนี่น้องเพิ่นว่ายังพอมีกินไปแต่ละมื้อแต่ละมื้ออยู่แต่ก็บ่ฮู้ว่าสิได้อีกดนปานใดเพราะว่าปีนี้นี่เพิ่นเฮ็ดให้นี่ได้ข้าว10เป่าทุกคนเฮาก็บ่ฮู้เนาะว่ามันสิพอหรือบ่พอถามน้องเพิ่นน้องเพิ่นก็ยังน้อยยังบ่ทันฮู้แม่นยังหลายหั่นน่ะเนาะแล้วก็มื้อนี้เฮาก็ได้ซอยเหลือเพิ่นไปเบื้องต้นเนาะคือ100,000ถามน้องบ่ได้เพิ่นฮู้ใจเงินบ่เพิ่นก็ฮู้ว่าซั่นเนาะก็เฮาก็เลยเอาเงินที่ทางพ่อจันทรเนาะเพิ่นฝากบ่ไว้มอบให้เพิ่น100,000สิให้หลายกว่านั้นเฮาก็บ่กล้าสิให้เนาะทุกคนเพราะว่าน้องเพิ่นก็ยังน้อยก็เลยว่าให้เพิ่นไปก่อน100,000แล้วก็ทางคู่คิวเพิ่นก็ได้ให้ทางคู่ดอยเพิ่นก็ได้ให้แล้วก็ตอนนี้นะทางเบาอ้วนเพิ่นกำลังเข้าไปสัมภาษณ์อยู่คือพวกเขาพยายามเต็มที่สุดนะทุกคนนะทีมงานของเขาคือพยายามหาวิธีเฮ็ดนั่นได้ก็ได้เผยแพร่เรื่องของน้องไปให้มันได้กว้างที่สุดเพื่อที่ว่าให้เรื่องเล่าของน้องเนี่ยไปให้มันฮอตมันถึงผู้ใหญ่ใจบุญพระนภูที่ว่าเพิ่นมีกำลังทรัพย์เพียงพอในการช่วยเหลือน้องเพิ่นเนาะก็ฝากบรรดาให้พี่น้องซอยกันพิจารณาอีกเติมเทื่อนึงเนาะแล้วก็ขอความช่วยเหลือเนาะนําบรรดาให้พี่น้องเนาะซอยกันแชร์เรื่องนี้ออกไปให้มันกว้างกว่าเพื่อที่ว่าสิอันนั้นเนาะให้ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเห็นบ่จุดประสงค์ของพวกเฮาทุกคนเนาะที่ว่ามาเฮ็ดคลิปนี้ก็บ่มีหยังเนาะเพียงแต่อยากซอยน้องเพิ่นเท่าที่ว่าพวกเฮาสิซอยได้สิซอยผ่านทั้งผู้ใดก็ได้เนาะในทีมงานของพวกเฮาทั้งคู่คิวทั้งคู่ดอยหรือว่าทางบ่าวอ้วนหรือว่าทางผู้ใดก็ได้เนาะพวกเฮายินดีเนาะ
กะสิประมาณนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบอกขอบใจเนาะนำทางพ่อจันทอนกับทางแม่ยูรีเนาะจากทางประเทศออสเตรเลียเนาะก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งนะว่าสิคิดสิ่งใดก็ทำสิ่งใดก็คอยได้สมดังความคิดความปรารถนาทุกประการนอนรับก็คอยได้เงินหมื่นนอนตื่นก็คอยได้เงินแสนแบนมือก็คอยได้เงินล้านเนาะสาธุกะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปสบายดี